เพจซูเปอร์ช็อปขายดีเกมบริการขายรหัสฟรีไฟราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อ ID ฟรีไฟรับไปอั้นรับทุกแบบพร้อมจบราคาสวยๆซูเปอร์ขายช็อปสาขา2รับฝากขาย ID ฟรีไฟค่าฝาก20บาทเท่านั้นโคตรถูกเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม 70,000 กว่าคนขึ้นไปเพจจริงไม่โกงแน่นอน 100% ในเพจยังมีกิจกรรมแจก ID ทุกสัปดาห์ด้วยนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมก็กราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊ก Channel นั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์เรน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนลับในส่วนสกินปืนถาวรนะครับลับวันนี้เลยนะครับผมใครอยากได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพี่กันด้วยนะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวพี่ขอพาอัปเดตในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนนะครับวันนี้มีเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับในส่วนกิจกรรมแรกนะครับนี่นะครับผมเป็นท็อปอัพโบนัสเพชรนั่นเองเรากดเข้าไปเลยอยู่ตรงนี้เมาส์เห็นเมาส์พี่ปะนี่กดเข้าไปนะครับนี้นะครับก็จะเป็นท็อปอัพแห่งความมืดนะครับรับโบนัสเพชรเพิ่มสูงสุด 100% นะครับ3ครั้งต่อ1 ID นั่นเองเฮ้ยสุดนะครับผมสูงสุด 100% นะครับไปเรามาดูกันว่าพี่เนี่ยจะสุ่มได้โบนัสกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็น้องๆเนี่ยสุ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับไปเริ่มสุ่มมาเลยนะครับมาเรามาดูกันนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอกดรับโบนัสเลยละกันนะครับไปครับปึ๊บโอ้โหน้อยจัด40โอ้โหก็จะเป็นแบบนี้เลยไหมก็จะมีส่วนลดแบบนี้ลงมาเลยนะครับนี่นะครับก็คือบวกเพชรเพิ่ม 40% นะครับก็คือถ้าพี่เติม100เพชรพี่จะได้รับเพชรฟรีเด็กอีก40เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าพี่ได้ 100% ก็คือพี่จะได้อีก100เพชรฟรีนั่นเองนะครับเข้าใจกันง่ายนั่นเองนะครับเติมเงินเพื่อรับโบนัสเพชรได้อีก3ครั้งโอ้สุดจัดนะครับใครที่ได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยได้โบนัสกี่เปอร์เซ็นต์อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนกิจกรรมต่อไปคืออะไรครับผมนี่ก็จะอยู่ในส่วนตู้สุ่มนะครับผมไดมอนด์รอยัลเป็นตู้ปืนนั่นเองนะครับนี่ใช้ตั๋วแลกเปลี่ยนปืนในการสุ่มนั่นเองนะครับมาพี่มีงบอยู่5ใบนะมาจัดไปเลยนะครับปั๊บมาครั้งแรกเกลือโอเคไปครั้งที่2ครับปั๊บโอ้โหเกลืออะไรครับเนี่ยปั๊บโอ้โห1วันปึ๊บโอ้ย1วันเฉยไปต่อปึ๊บโอ้โหเหมือนจะออกยากเลยอ่ะโอ้โหกระบอกนี้คาสเตตก็คือมีเอฟเฟคแล้วนะเนี่ยดูเอฟเฟคดิเป็นกล่องของขวัญนะครับแล้วก็ระเบิดปึ๊บโอ้โหโคเท่โอ้โห M8 2B นั่นเองโอ้โหสกินปืนนี้บอกว่าเลยเท่จัดจัดนี่ดูเอฟเฟคชัดเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นวะเนี่ยดูเฮ้ยเท่จัดนี่ก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตู้ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็นะครับช่วงสายๆนะครับประมาณ3โมงก็จะมีกิจกรรมนะครับสกินปืนลูกซองนะครับเป็นยังไงมาเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับก็คือเจมเนี่ยส่งนะครับให้พี่มารีวิวนั่นเองนะครับพี่ก็เป็นฟรีไฟล์เคียเตอร์นั่นเองนะครับมาก็จะมี4สีด้วยกันมีสีส้มสีฟ้าสีเหลืองสีเทานั่นเองนะครับก็จะเป็นธาตุทั้ง4เลยนะครับมีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินอะไรต่างๆนะครับผมนะเออนะครับมาเรากดรับไปเลยละกันนะครับผมปั๊บเรียบร้อยพี่รับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสกินปืนลูกซองทั้ง4สีเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเท่จัดจัดมาเราไปดูรีวิวกันก่อนนะครับก่อนจะรับของฟรีกันเนาะนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูแบบแจ่มๆแมวเลยนะครับผมนี่สีส้มเรามาดูในส่วนสีส้มกันก่อนเลยนะครับค่าสตรงสแตทเท่าไหร่นะครับผมปั๊บโอ้โหดูเอฟเฟคยังสวยดูดิเฮ้ยเอาจัดดูนะครับนี่สวยจัดโอ้โหนี่เป็นไงสวยนะครับขอถือหน้าล็อบบี้เลยละกันก็คือดาเมจบวก1นะครับอัตราการยิงบวก2นะครับความเร็วเคลื่อนที่ลบ1นั่นเองนะครับความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยพี่ว่าไม่จำเป็นนะเพราะว่า
เวลาเราวิ่งเนี่ยเราสามารถจะถือเป็นมีดเป็นดาบมากกว่านะครับผมประมาณนี้ทีนี้มาดูสีฟ้ากันบ้างสีฟ้าก็คือดาเมจบวก1ระยะบวก2นะครับแม่นยำลบ1นั่นเองนะครับทีนี้สีเหลืองก็คืออัตราการยิงบวก1นะครับความแม่นยำบวก2นะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลบ1นั่นเองครับแล้วก็อันสุดท้ายสีเทานะครับความเร็วรีโหลดบวก2นะครับแม่นยำลบ1แล้วก็เจาะเกาะบวกเพิ่มมาอีก1นั่นเองนะครับโอ้ยที่จะจัดดูเอฟเฟคเนี่ยแต่ว่าพี่ว่าสู้สีส้มไม่ได้นะดูดิดูเอฟเฟคเปิดตัวเอาทำไมไม่มีอ่ะเฮ้ยปกติมีไม่ใช่หรอที่เป็นลูกกลมๆอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีเอฟเฟคเหมือนเซิร์ฟนอกเลยเซิร์ฟนอกมีนะนะครับเวลาถือประมาณนี้โอ้โคตรเข้ากับก้ามทองอ่ะสีเหลืองเข้าปะสีเหลืองเป็นไงเอ้ยสีเหลืองไม่ค่อยเข้าอ่ะแต่มันเหลืองไปอ่ะดูดิถ้าสีส้มเข้านะดูปั๊บแต่ไม่มีเอฟเฟคเฉยนะครับนี่เวลาถืออย่างเท่เย็ดนี่เป็นไงเออนะครับผมเออเป็นไงเออเอาเรื่องว่ะสวยว่ะเย้ที่จะจับนะครับทีนี้นะครับมาเรามาดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีสำหรับสกินปืนลูกซองยาวถาวรกันดีกว่ารับตรงไหนรับยังไงนั่นเองนะครับผมอันนี้กิจกรรมอะไรอ๋อล็อกเป้าเข้าชาร์จโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับก็จะอันนี้กิจกรรมตู้ปืนอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะนะครับกิจกรรมจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นป่ะเล่นครบ1ชั่วโมงรับสกินปืนตัวนี้ไปเลยนะครับนี่ลูกซองยาวถาวรนะครับผมนี่เป็นสกินนี้เลยนะครับได้รับถาวรยุคเซิร์ฟเพียงเล่นนะครับครบ1ชั่วโมงนะครับก็คือเลือกได้3อย่างเอ้ยเลือกได้1อย่างจาก3อย่างเลยนะครับจะเอาชุดผู้ชายก็ได้นะครับนี่ชุดผู้หญิงก็ดีนะครับนี่หรือว่าสกินปืนก็เด็ดนะครับนี่เป็นไงเออนะครับเวลาถือประมาณนี้เออไม่มีเอฟเฟคอะไรนะครับผมถือว่าสวยถือว่าสวยนะครับเป็นลูกซองตุ๊ดจีนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงเล่นครบ2ชั่วโมงเลือกได้เหมือนกันเลยนะครับ1อย่างจาก3อย่างก็หมายความว่าถ้าลงเล่น2ชั่วโมงเราจะเลือกได้2อย่างจาก3อย่างเลยนะครับสำหรับสกินปืนฟรีแล้วก็ชุดฟรีๆนั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมสายฟรีกันบ้างนะครับจะอัปเดตเข้ามาเดือนหน้านั่นเองนะครับวันที่4เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับสคอตบีทนั่นเองนะครับผมนะสคอตบีทนะครับแก๊ง4ปาร์ตี้สุดมันนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งสกินปืนถาวรนะครับชุดถาวรนะครับก็จะมีเก็บโทเค็นให้มาเล่นแบบกิจกรรมที่พี่สอนไปในคลิปนะครับในช่องพี่นะครับสามารถไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าตัวนี้นะครับกระเป๋าฟรีถาวรกระทะถาวรนะครับแล้วก็จะมีสกินปืนถาวรไม่ว่าจะเป็นกล่องศพหรือแป้งกระเป๋าเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีลุ้นเพชรเพราะกิจกรรมนะครับกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาลุ้นรับเพชร19,999เพชรนั่นเองพร้อมกับตั๋วเดมอนลายันนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับก็คือเป็นกิจกรรมสคอตบีทนั่นเองนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาเดือนหน้าที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับผมโอ้โหมาช่วงวันเกิดพี่ด้วยนะนะสำหรับกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาช่วงวันที่12กุมภาพันธ์นะว่าถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปดูสกินปืนอีกรอบนี้มันเท่ว่ะมันเท่ได้ไกลเลยว่ะนะครับอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยสกินนี้มาจากไหนอ่ะคืออะไรมันทำอ๋อได้วันหนึ่งโถ่ได้วันหนึ่งโอเคทีนี้ขอดูลูกซองอยู่ไหนเอ่ยลูกซองนี่ไงเป็นลูกซองควงนะครับโอ้โหโคตรเท่ดูสีนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะเนี่ยดูปกติต้องมีเอฟเฟกต์รูปโลกออกมานะครับแต่ว่านี้เซิร์ฟไทยไม่มีพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะบั๊กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับก็อย่าลืมเข้ามาลงเล่นกันด้วยนะครับกิจกรรมน่าจะอัปเดตเข้ามาช่วง 3:00 น 4:00 นนี่แหละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ